ข้าราชการนับแสนขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีสิทธิ์รับ 5,000 สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรครัวเรือนละ 15,000 บาทแบ่งจ่าย3เดือนเดือนละ 5,000 บาทความคืบหน้าล่าสุดนายระพีพัฒน์จันทร์ศรีวงศ์เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสสก.เปิดเผยหลังหารือกับกระทรวงการคลังว่าผลการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือล่าสุดจากจำนวน 8.33 ล้านรายหลังจากหากความซ้ำซ้อนแล้วเหลือผู้ที่ผ่านสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 6.77 ล้านรายที่ทกส.จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้นายระพีพัฒน์กล่าวว่าตอนนี้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีครม.เพื่อทบทวนสิทธิเกษตรกรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเพราะหากยึดมติครม.เมื่อวันที่28เมษายน63กลุ่มข้าราชการประจำที่ทำการเกษตรและมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วจะได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือทั้งนี้จากมติครม.เดิมไม่ได้เขียนไว้ว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจำเป็นต้องขอทบทวนสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือต้องไม่รวมถึงข้าราชการประจำไม่เช่นนั้นข้าราชการซึ่งทำการเกษตรและลงทะเบียนทำการเกษตรเป็นอาชีพที่2ไว้ด้วยตรวจพบมีจำนวนมากพอสมควรและมายื่นขอรับเงินช่วยเหลือไว้จำนวนจะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐไปด้วยทั้งที่มีรายได้ประจำตามปกติอยู่แล้วอย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคมนี้แต่ละหน่วยงานจะส่งข้อมูลให้สสก.ในวันที่22พฤษภาคมและสสก.ส่งข้อมูลให้ทกส.ภายในวันที่27พฤษภาคมนี้เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรต่อไปและหลังการเริ่มจ่ายเงินจะเปิดช่องทางอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือด้วยสสก.พบว่ามีข้าราชการและข้าราชการบำนาญรวมกันนับแสนขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ 5,000 ทั้งที่มีรายได้ประจำเตรียมขอครม.ทบทวนสิทธิ์ขอขอบคุณข้อมูลจาก dailyexpress.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้